กลับมาอีกครั้งกับทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่ไม่มีที่ยืนให้กับผู้แพ้ความมันอีกรูปแบบนึงที่ไวรัสชั่วร้ายก็ไม่อาจหยุดได้ใน E-Premier League Invitational เมื่อเหล่านักฟุตบอลอาชีพของลีกสูงสุดเมืองผู้ดีต้องเปลี่ยนจากสมสตาร์ทมาบังคับจอย20ดาวเตะจากตัวแทน20สโมสรพรีเมียร์ลีกอังกฤษปากหลักดวลเกมฟุตบอลออนไลน์ที่ได้รับความนิยมระดับโลกอย่าง EA Sport FIFA 20จากการประทับกันบนฟลอร์ย่าสู่ผลงานการเจอกันผ่านโลกออนไลน์That is Aaron Connolly 4-2, and he's also scored a 90th minute winner against Norwich to get through to the final. And we can see now that it will be Leicester City versus Leicester. จะเล่นกับ Sheffield United ครับ James Maddison เจอกับ John Egan ครับ Entertaining players มันแน่นอนครับ Okay ก็มองว่า Maddison นะครับมีโอกาสที่จะชนะได้ครับดูเกมกันครับมันกันไปเลยครับนอกจากดูจอใหญ่แล้วดูจอเล็กด้านล่างครับขอแนะนำครับเจมส์แมดิสันนี่โอ้โห acting เหลือเลยครับดูเพลินเชฟยูกับเลสเตอร์อีกันลุยก่อนเปิดมาครับโขกไม่ได้ดูบองเชฟอยู่ครับแม็กควอดิกเปิดมาโดนดักทิ้งลงมาได้เริ่มนะครับแมดิสันกระฟัดกระเฟียดหัวเสียในทุกๆจังหวะแล้วก็มีปฏิกิริยาตลอดเวลาบอลโด่งของเชฟอยู่ครับลุนสตรามเปิดมาเสาแรกไม่มีใครครับดูบอลของอีเยนาโชครับจ่ายนี้ติดครับโดนดักเอาไว้อวิบาลส์ครับให้เข้ากลางเอ็ดดี้ดีฮีโร่จากเกมรอบรองนะครับเอ็ดดี้ดีอาร์ครับโอกาสเจมี่วาร์ดี้โอ้โหดูครับดูแมดิสันครับมา 1-0 ครับนี่ทำท่าวาดีโอ้โห 1-0 ครับเลสเตอร์นำ Leicester City goal number 9 Jamie Vardy อยู่บอลของเชฟอยู่ครับโอกาสตีเสมอไม่ได้โอ้โหดูบอลของเชฟอยู่ครับโอลิเวอร์นอร์วูดจอห์นเฟล็กครับให้มาแมคโกดิกลีสมูเซ่นี่ครับบอลติกิตาก้าของจอห์นอีแกนนะครับสไตล์ของเขาคือแบบนี้นะครับจอห์นเฟล็กครับให้ไปที่นอร์วูดนอร์วูดซัดตรงนี้ติดบล็อกครับวันนี้เกมรุกถือว่ามาแล้วได้เสียวกว่าครับช่วง20นาทีแรกของเจมส์แมดิสันนะครับส่วนจอห์นอีแกนเองยังติดๆขัดๆอยู่อาวิบานส์บานส์อีกรอบหนึ่งครับเอ็นดีดีทีมเยาวดีมาอีกแล้วโอ้คมจริงๆแม่คมจริงๆครับ
Leicester City goal number 9, Jamie Vardy. สองศูนย์นะครับเลสเตอร์นำครับบอลทางซ้ายเอ็นดาสตีเวนเปิดมาโอ้โหบอลจากริมเส้นของเชฟยูเนี่ยเล่นงานเกมรับของเลสเตอร์ยังไม่ได้นะครับมาอีกแล้วครับเลสเตอร์มาอีกแล้วครับไม่ได้จบนะครับโอ้เกมนี้เจมส์แมดิสันมาดูครับมาดูมากพยายามจะใช้บอลจากริมเส้นนะครับปาดมาติดอีกโอ้โหติดแคสเปอร์ชไมเคิลครับดูการซัดเพื่อ 3-0 ไม่ได้ครับไม่ผ่านมือของดีนเฮนเดอร์สันครับลูก3มาไหมมาไหมไม่มาโอ้จังหวะไม่เข้าใจกันครับเอ็นดาสตีเวนครับเปิดบอลยาวพยายามใช้บอลไดเรกนะครับว่าที่เขาเองทำได้ดีมาจากเกมรอบรองนะครับสำหรับจอห์นอีแกนบอลโด่งหลังไปหน้าบอลครอสจากริมเส้นนะครับแต่ยังเล่นงานเกมรับของเลสเตอร์ยังไม่ได้โอ้สวยครับวาร์ดี้ล็อกซ้ายล็อกขวาดึงดูสกิลมูฟของแกครับมาจังหวะ 1-1 นี่อย่าไปหลงผู้พลาดกับแกครับอ้าวมาอีกแล้วครับบอลโด่งแบบนี้ครับแม็กโกดริกมุมแคบมุมแคบเปิดโด่งมาครับมาคาสเปอร์ชไมเคิลนะครับตัดทิ้งออกมาได้45นาทีแรกกำลังจะครบนะครับโอกาสของจิมมี่วาร์ดี้ครับไม่ได้ทดเวลา2นาทีครบครึ่งแรกนะครับจบครึ่งแรกครับแมดิสันนำ 2-0 ครับโอ้โหมาแบบสบายๆครับฟอร์มของเจมส์แมดิสันนะครับ James Maddison great first half 2-0 lead Maddison you must be very happy with that first half mate delighted with that couldn't have gone better to be honest and Jamie Vardy scoring at Bramall Lane is a familiar sight for me recently soถือว่าเป็น45นาทีแรกที่เริ่มต้นได้ดีนะครับเลสเตอร์ครับโดยเฉพาะฟอร์มของเจมี่วาร์ดี้นะครับ No, he's only doing it because he's absolutely breaking it. He's nervous. He's on the edge. ส่วนฟุตบอลติกิตาก้าของจอห์นอีแกนยังทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็มีปรับมาใช้บอลริมเส้นนะครับก็ยังทำงานไม่ได้เหมือนกัน He's good around the box and stuff down the side and finish. But now that his center backs kept me from getting one or two there, but there's gaps. If I can get the next goal, game on. Are you nervous, Matt? As he says, you're nervous. You're swigging your water there. Are you feeling the nerves, mate? Do you know what? I don't really know. I've never been ahead at half time or anything. I'm always coming from behind, so it's a bit of a weird feeling, to be honest. But, John's good. He's a good defender. It's not easy, but Soyuncu and Evans, like in real life, have been absolutely solid at the back.Okay, we'll let you commence the second half. เดี๋ยวลุยกันต่อนะครับในช่วงครึ่งหลังครับใครจะได้แชมป์ครับแม่ต้องบอกว่าแชมป์นี่เทมาทางเจมส์แมดิสันเยอะเหมือนกันนะครับครึ่งแรกนำ 2-0 แต่ก็อย่าลืมว่าจอห์นอีแกนเนี่ยก็จอมคัมแบ็กแหละครับ
ดูโอกาสเพื่อลูก3โอ้โหเกมแทบจบเลยครับมาเยนาโชครับ3-0ครับยัดใส่เสาแรกครับดีเนลสันเละเลยครับเกมนี้ไม่ได้โต้เลยครับเชฟยูจะพาตัวเองคัมแบ็กกลับมายังไงครับจอห์นอีแกนตาม3ลูกถ้าตีไข่แตกกลับมาไม่ได้เร็วนี่แทบเกมเลยครับหัวห่างมากนะครับตาม 0-3 ในการเล่นฟีฟ่าแบบครึ่งละ6นาทีครับห่างมากของเลสเตอร์ครับจิมมี่วาร์ดี้ครับให้มาแมดิสันดูครับโชว์ครับแมดิสันนี่ดวดหลายดูครับมาดูแกอีกครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ติดนะครับลุนสตามครับลำเลียงบอลขึ้นมาไม่ได้ดูบอลของเชฟยูครับมูเซ่มูเซ่ล็อกมาไม่หลุดโอ้โหเล่นไปเล่นมาสมาธิแตกครับจอห์นอีแกนบุกไม่ได้ครับมาแล้วไม่ได้จบนะครับมาแล้วไม่ได้จบอยู่บอลของมูเซ่ครับล็อกมาหาช่องออกมาริมเส้นนะครับลูกเก่งไม่เปิดนะครับเอ็นดาสตีเวนส์สตีเวนบอลริมเส้นเปิดโด่งมาเสร็จแคสเปอร์ชไมเคิลครับโอ้โหบุกไม่ได้จริงๆครับดูโอกาสสกิลมูฟยังได้ครับสุดยอดเลยครับโอ้โหขาดแล้วครับ 4-0 ครับโดยเฮียนาโชโอ้โหสกิลมูฟลูกนี้สุดยอดเลยครับมาร้ายจริงๆครับสี่ศูนย์ครับไม่มีปัญหาแล้วครับว่ากันตรงๆครับสำหรับชัยชนะของเจมส์แมดิสันรอเป็นแค่เสียงนกหวีดแล้วก็คว้าแชมป์แล้วครับอู้ดูลูก5มาไหมครับชนเสาโอ้โหดูมันจริงๆครับแมดิสันWhat are you making of the game now? You're 4-0 down with 20 minutes left. Time to go three at the back. Just go for it. You got to go for it.Yeah, to be honest, I don't know what it is. I don't know. To be fair, he's good, like, but I don't know. I just haven't, first half, didn't turn up, man. Didn't punish him. Getting punished now. James, on the other side of that, how are you feeling 20 minutes away? Giving a few...ก็ทยอยเปลี่ยนตัวนะครับฝั่งของเลสเตอร์นะครับให้โอกาสของพวกตัวสำรองได้ลงสนามครับเจมส์แมดิสันนะครับเปลี่ยนรวดเลยนักเตะที่เรียกว่าชีวิตจริงไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับ
ลุนสตรัมครับทางซ้ายของเชฟยูมูเซ่หลบพาขึ้นมาครับโอ้โหมูเซ่หลอกล่อสวยครับลากพาขึ้นมาโดนดักทิ้งออกมาได้ไข่ลูกนี้ดูเล่นสามเหลี่ยมกันนะครับของจอห์นอีแกนลากพาขึ้นมาครับเพื่อโอกาสในการตีใครแตกทำไม่ได้เอิร์สครับออกขวาวาดี้วาดี้ล็อกมาโอ้ดูปวดลายมากกระโชว์จริงๆครับแมดิสันนี่บังเหลี่ยมได้ก่อนนะครับจอห์นนี่เอเวนส์คืนหลังมาที่ชไมเคิลบอลทางขวาครับของเลสเตอร์โดยวาดี้เฮิร์สครับแมดิสันแมดิสันซัดลูกนี้โอ้โห50แม่โอ้ยิงเป็นเข้าครับสวมปอกแขนกัปตันทีมด้วยครับแมดิสันโอ้อีแกนเละครับเละครับอีแกนฟอร์มโหดมากครับอีแกนดูว่าจะมีประตูที่ใครแตกได้ไหมครับจอห์นอีแกนครับแชมป์ยังไงแมดิสันแน่ครับตอกส้นกับเอาสวยได้มาลูกหนึ่งครับปั่นโค้งเข้าไปครับจากจอห์นเฟล็กนะครับไล่มา 1-5 ครับไล่มา 1-5 90นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับThe referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. สัดไกลซะเลยหมดเวลากำลังจะครบแล้วนะครับผู้สินยังให้เล่นอยู่นะครับจากลูกเตะมุมดูแล้วก็จบครับโอ้โหเจมส์แมดิสันคว้าแชมป์ครับ EPL Invitational ครับโอ้โหนี่จูบตราสโมสรเลยครับได้แชมป์ครับเจมส์แมดิสัน Let's talk to you first then. Commiserations, John. How are you feeling after that one? Yeah, I think he had me so stout, like he crowded out the midfield and then he got the two goals in the first halfAnd then as soon as the third went, then you know it's hard to come back from there. But ก็ได้ประตูนำตั้งแต่ครึ่งแรกนำ2ลูกนะครับโอ้อีแกนตามยากเลยครับกลับมายากแล้วครับช่วงครึ่งหลังครับก็ยินดีกับแมดิสันด้วยครับ I heard you say then as well. You felt like you might have sussed him out a little bit towards the end. Do you think if you had a second game, you would beat him in the second match? I don't know. He's obviously ahead of me at FIFA at the moment. Like he's got them little drag backs around the box. And he says he doesn't play it much, but he's definitely put indeed in someone else sitting in front of them doing center half. They didn't move. And he didn't move. Madison, oh, he's good. He's a good player. ใช้ได้เลยครับ He's clinical. แชมป์ในผลที่2กับผลแรกเนี่ยคาแรคเตอร์วิธีการเล่นก็ถือว่าแตกต่างกันออกไปนะครับ Struggle to get into the game a little bit compared to the other matches. Was that just down to the fact that Madison had worked out how you were playing effectively?Yeah, he just blocked off the striker's feet, and when you have a wing back, you kind of only have one outlet. So maybe looking back, I probably should. จังหวะเข้าทำเนี่ยโดนปิดโดนบล็อกหมดเลยครับฟอร์มของลีสมูเซ่ก็ทำเต็มที่แล้วครับพยายามใช้ลีสมูเซ่นะครับ Still been a good run. So final question then: How much have you enjoyed representing the Blades in this EPL Invitational?
Oh, it's been fantastic, you know. ก็สุดยอดเลยครับ No matter expect hope and I wasn't going to get battered in the first ได้มาเป็นตัวแทนของสโมสรนะครับแล้วก็มาได้ไกลขนาดนี้ถึงรอบชิงนะครับ Nice way to end but no it's been brilliant the fans have engaged a lot with it and it's been enjoyable Thanks very much John commiserations cheers very much for joining us Cheers bud Right, let's chat to our winner, James Maddison. There he is, smiling. James, 5-1 victory. ชนะ 5-1 ครับ Maddison. Performances of the whole tournament for the final. Yeah, one of my best performances to be fair. โอ้โหเป็นฟอร์มที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับ That might have been a little white lie because I did put Wilfred and Didi to stop cut passing lanes. A little option you can do. Because I know he likes going to a striker, so I watched a bit of a semi-final, and obviously I was waiting around. So, ถือว่าเป็นแชมป์ที่เดินทางไกลสุดนะครับเดินทางไกลสุดก็คือว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องไปเริ่มเล่นตั้งแต่รอบหนึ่งนะครับคือรอบคัดเลือกนะครับก่อนที่จะมาถึงรอบ16ทีมนะครับโอ้โหลากมาจนถึงนัดชิงได้นี่สุดยอดเลยครับแข่งเยอะกว่าคนอื่นหนึ่งแมตช์นะครับ alongside Jamie Vardy in real life and in FIFA it's exactly the sameHe came up for the goods with you again. Jamie Vardy scores goals. Fact. Full stop. Same as if as real life. Scored at Bramall Lane. Scored a couple. Now, obviously, like I've said many times to you, Smithy, he's a fantastic player. ของ Jamie Vardy นี่ทั้งในเกมแล้วก็ชีวิตจริงนี่ยอดเยี่ยมเหมือนกันเลยนะครับ And Iheanacho as well. Another two goals for Iheanacho. You said he was watching. He'll be watching. ฟอร์มของ Iheanacho ก็ยอดเยี่ยมด้วยเหมือนกันยิงไปสอง Kelly, you are clinical. John Egan's going to be having nightmares about Fletcher Iheanacho tonight. And that is, of course, you score with yourself. But most importantly, when you get the ball first, then next time we play, get ready. Maddis, did you hear John there? I think you're in for quite a physical game next time you play Sheffield United, mate. Yeah, that was like I'm going to get crunched in the first 10 by the sound of things. I can't wait to be, back on the pitch. Obviously, John just jumped there, but I can't wait for a game of football, to be honest. Man, อยากจะกลับมาลงสนามแล้วล่ะครับรอเวลาที่จะได้เจอกันนะครับ Just tell us how much you've enjoyed being involved in this tournament because obviously we're all doing this remotely from home huge effort from everyone to bring this to you from the Premier League everyone working remotely from home it's been a great effort how much have you enjoyed representing Leicester and being a part of the EPL Invitational Yeah obviously seeing the first tournament like from a distance won't bring up how Leicester did in that Wilfred and Didi ในทัวร์นาเมนต์แรกนี่ก็เป็นคนดูนะครับกับฟอร์มเอดีดี้เขาก็ว่ายินดีครับได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นี่คือว่าเป็นเจ้าแห่งจิตวิทยาเลยครับเล่นไปนี่เรียกว่าอย่าไปฟังเสียงอย่าไปจ้องหน้าจ้องตาแกครับสุดยอดเลยครับเจมส์แมดิสันครับสุดยอดเลยครับเล่นฟุตบอลแบบเอนเตอร์เทนด้วยนะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับแมดิสันก็รออยากจะเจอแฟนๆที่ King Power แล้วนะครับ And thoroughly enjoyed it. Thank you to everyone. Thank you to obviously you producers that put the tournament on and everything. It's been brilliant. And I'll watch the next tournament if there is one. Sat next to my trophy. So thank you guys. Brilliant, James. Congratulations. Just confirmation: the EPL Invitational champion is James Maddison of Leicester City. James Maddison, world champion EPL Invitational. ครับHands in the air, Joe, a worthy winner. What a final we witnessed. Yeah, exactly. What a final we witnessed. There we go. James Confirmed และยืนยันนะครับ James Maddison ครับคว้าแชมป์ไปครับในหนที่2 Congrats. Diego Jota คว้าแชมป์ในหนแรกนะครับ The second tournament. That was just an epic final, Smithy. Fitting for